กแจกของรางวัลกับกะละแมและเก็บตกกันแล้วนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะจะพาไปดูไกด์เด็กโอ้โหพูดภาษาอังกฤษซะคล่องปรือฝรั่งยังงงเลยค่ะนี่นะจ๊ะเดินเรียบร้อยอยู่ชื่อน้องต้นหอมค่ะเป็นไกด์อาสาสมัคร8ขวบเองนะคะอยู่พิษณุโลกค่ะนักข่าวไปเจอมาอุ้ยว่ายสวยงามเชียวหลวงฝรั่งขอถ่ายรูปกันใหญ่นะคะนี่อยู่ที่วัดที่พิษณุโลกนี่แหละค่ะโดยเฉพาะวันพระใหญ่โอ้คนก็เข้าวัดกันเยอะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บจะให้ทิปค่ะฝรั่งให้ทิปบอกไม่เอาโถนี่ให้ไปเสียบต้นพระป่าโถดูแอนด์ก็ให้ฟังเสียงเขาโอ้โหอธิบายประวัติเลยดีกว่าว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรยังไงโอ้สุดยอดแล้วไม่เอาเงินทิปเป็นพี่หน่อยไม่ได้พี่เอาเข้ากระเป๋าตัวเองแน่ๆเลยเชื่อเถอะอะต่อกันด้วยกาแฟค่ะกาแฟขี้แพะไม่ใช่ขี้ชะมดนะไม่ใช่แพะธรรมดาด้วยเป็นแพะดำเอาสิและที่ว่าก็คือมันมีสูตรของมันคือ1:8คืออะไรคะนี่แหละค่ะหน้าตาของเมล็ดกาแฟนั่นเองนะคะซึ่งหอมฉุยไม่แพ้กาแฟขี้ชะมดเลยเป็นโปรดักต์ใหม่ของปศุสัตว์เมืองสตูลค่ะส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงแพะดำให้มันกินแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นเมล็ดกาแฟนี่แหละค่ะติดใจตรงชื่อสูตรค่ะสูตรก็คือ1:8เอาอยู่อะไรเขาใครเอาอยู่ไม่อยู่คะคือคุณเหนือชายท่านผู้ว่าสตูลแหมกระดกกาแฟเสร็จแล้วก็บอกดูท่านทำหน้าบอก1:8ต้องเฉลยค่ะคือมูลตัวผู้1ตัวกับตัวเมีย8ตัวจ้ะแก้วเดียวเอาอยู่อ๋อแล้วไปนึกว่าต้องเจอ8คนถึงจะเอาอยู่ท่านค่ะพี่จุ๋มวันนี้ค่ะมีควันหลงนะคะจากขอบสนามเชลซีค่ะมาดวลแข้งกับเราอ้าวใครเตะก็เตะไปเจอกองเชียร์เด็กนี้ซะก่อนค่ะสิงเข้าใจปั้มจ้าแจกตัวให้เด็กปัญญาวุฒิกรดูเชลซีฟาดแข่งกับสิงออลสตาร์ฟรีๆเจ้าค่ะโอ้โหพอน้องๆออทิสติกป้ากับพี่ๆนักเชียร์ตัวจริงโอ้โหมันเป็นจังสิเอาถึงขั้นแย่งจังปากลุงแล้วไหมล่ะโอ้โหปวดหัวไหมล่ะคะลุงขามันดับไม่เข้าเดี๋ยวสรุปแล้วต่อไหมต่อพ่อเด็กก็ยังกล้าผมกล้าเป่าได้ลูกก็กล้าเอาสิเจอกองเชียร์เด็กไปกันไม่เป็นกันเลยทีเดียวถามเรื่องกาแฟวันนี้แล้วกันค่ะกาแฟระดับโลกเขามีวันกาแฟสากลกันด้วยอ้าวคอกาแฟเคยรู้กันบ้างหรือเปล่าถามเลยแล้วกันว่าวันกาแฟสากลคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอู้ตายใบ้ให้นะว่าเอาหลังจากวันนี้เป็นต้นไปโอ้โหนะใบให้ครึ่งปีเลยครึ่งปีแรกไม่ใช่เอาครึ่งปีหลังแล้วกันอ่ะส่งกันต่อเข้ามานะคะหมดเวลาของกะละแมและเก็บตกแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะไม่ฟังพระเทศไม่รู้ดวงรุ่งดวงจู๋ไม่รู้ใช่ไหมให้ธรรมะชนะการให้สิ่งของทั้งหลายก็แค่กระแสเจ้าของคลิปรับรางวัลด้วยค่ะคนมีบุญคนเล่าเข้าพรรษาเก็บตกจบแล้วค่ะ